สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันแล้วก็ YouTube พี่กันน้องแม่ค่ะพี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของน้ำลายค่ะมีคนถามพี่กันมาบ่อยนะคะว่าลูก2 ขวบแล้วน้ำลายยังไหลอยู่เลยหรือว่าลูกน้ำลายไหลตลอดเวลาเลยแบบนี้ผิดปกติไหมนะคะพี่กันก็จะมีคำแนะนำมาให้นะคะว่าแบบไหนผิดปกติและถ้าลูกน้ำลายไหลนะคะเราควรจะแก้ไขยังไงอ่ะนะคะสวัสดีนะคะคุณแม่ที่เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วอยากให้กดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะให้กับพี่กันนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มความรู้ภาวะที่น้ําลายไหลย้อยนะคะเกิดเป็นภาวะที่มีการไหลของน้ําลายออกจากปากโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะจะสังเกตว่าลูกไม่ได้ตั้งใจที่จะทําน้ําลายไหลนะคะซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ในเด็กปกติในวัยทารกนะคะที่ยังควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อในช่องคอและช่องปากได้ไม่ดีค่ะอาการน้ำลายไหลเนี่ยมักจะหายไปเมื่อลูกอายุประมาณ15 ถึง 18 เดือนหรือประมาณสักขวบครึ่งนะคะขวบครึ่งนะคะแต่ค่ะอาจพบได้ในเด็กปกติถึงอายุ4 ปีค่ะที่มีความปกติทางกายภาพบางอย่างโดยนะคะจะถือว่าการไหลน้ำลายที่ลูกน้ำลายไหลที่ผิดปกตินะคะก็เมื่อเด็กอายุ4 ขวบขึ้นไปแล้วน้ำลายไหลเยิ้มไหลตลอดเวลาควบคุมการไหลของน้ำลายไม่ได้ถ้าลูก4 ขวบยังควบคุมการไหลน้ำลายไม่ได้แบบนี้จัดว่าผิดปกติแล้วนะคะซึ่งจะพบในไหนนะคะก็คือจะพบในกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือพวกพัฒนาการล่าช้าบางประเภทนะคะเช่นพวกในกลุ่มเด็กสมองพิการค่ะแล้วก็พบกรณีเด็กที่ในกลุ่มแองเจิลแมนที่ชอบดูดนิ้วมือเอาของเข้าปากแล้วก็ชอบแลบลิ้นพบในเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวนะคะที่มีลิ้นใหญ่คับปากหรืออาจจะเกิดจากการที่มีการหลั่งของน้ำลายมากกว่าปกติอันนี้นะคะถ้า4 ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีสาเหตุจากเหล่านี้ค่ะก็คือต้องพาไปปรึกษาคุณหมอนะคะแต่ในเด็กที่สมมติว่าขวบครึ่งแล้วบางคนยังมีน้ำลายไหลอยู่2 ขวบยังมีน้ำลายไหลอยู่ไหลย้อยอย่างเงี้ยค่ะเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากกล้ามเนื้อของใบหน้าและลิ้นขาดการควบคุมเพราะยังพัฒนาไม่เต็มที่นะคะโครงสร้างของขากรรไกรและฟันของเด็กไม่ดีเด็กขาดความสามารถในการฝึกควบคุมนะคะน้ำลายนะคะแล้วก็ยังไม่รู้จักที่จะเรียนรู้การควบคุมน้ำลายนะคะวิธีการที่เราจะช่วยให้น้องเนี่ยสามารถควบคุมน้ำลายได้นะคะเราสามารถช่วยได้นะคะก็เริ่มจากนะคะเราจะทำในไหนก่อนต้องบอกว่าการฝึกควบคุมน้ำลายเนาะเราจะเริ่มทำในเด็ก2 ขวบเพราะเป็นเด็กที่เริ่มรู้เรื่องแล้วนะคะแล้วเขาน้ำลายก็ควรจะแบบสามารถควบคุมน้ำลายได้นะคะเราก็จะเริ่มฝึกกับเขาช่วง2 ขวบนะคะก็สังเกตดูว่าเด็กพร้อมที่จะฝึกและช่วยเหลือตัวเองเกี่ยวกับการมีน้ำลายหรือยังนะคะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราบอกได้คือสื่อสารได้แล้วนะคะแล้วก็รู้ตัวว่าไอ้ตอนนี้น้ำลายไหลอยู่นะคะข้อที่2ก็ใช้วิธีการเริ่มสอนให้เด็กรู้จักปิดปากหุบปากเดี๋ยวบางคนเผลอก็จะอ้าปากหรือทำปากปากเปิดนะคะค้างไว้ทำให้น้ำลายไหลนะคะเราก็ใช้การไปแตะที่ปากให้เขาหุบปากนะคะหรือขากรรไกรอะไรอย่างเงี้ยให้เขาคือเป็นการรู้กันว่าทำแม่แตะอย่างนี้ให้หุบปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กอย่าเผลออ้าปากให้หุบปากนะคะ3ค่ะติดกระจกไว้อยู่ในระดับที่เด็กสามารถมองเห็นตัวเองได้บ่อยๆเพื่อให้เด็กรู้จักควบคุมตัวเองก็เช่นถ้าเกิดเขานั่งเล่นแล้วเขาเผลออ้าปากเนาะเวลาเล่นเพลินๆแล้วอ้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นตัวเองนะคะ4ให้อาหารที่ต้องใช้การเคี้ยวกับเด็กนะคะต้องฝึกให้เขาเคี้ยวเพื่อควบให้กล้ามเนื้อช่องปากแข็งแรงก็จะควบคุมการไหลของน้ำลายได้นะคะอันนี้ก็สำคัญค่ะ5ค่ะชวนเล่นเกมเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงและควบคุมกล้ามเนื้อหน้าและลิ้นค่ะเริ่มสอนให้เด็กเป่าขนนกเป่าฟองสบู่นะอย่างเงี้ยค่ะเป่าฟองสบู่เป่าหนังยางก็ได้เป่าแต่ก็ได้เป่าปีก็ได้ที่เรามีของเล่นเป่าๆอ่ะค่ะฝึกเป่าลูกโป่งนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อช่องปากแข็งแรงมากขึ้นนะคะอาจจะเป่าหลอดกาแฟนะคะให้เด็กรู้จักการแสดงออกสีหน้าในรูปแบบต่างๆนะคะโดยการแลบลิ้นออกมาส่งกระจกนะคะเลียอมยิ้มนะคะแลบลิ้นออกมาจากริมฝีปากด้านหน้าและด้านข้างนะคะโดยป้ายแยมเล็กน้อยแล้วให้เขาหรือหยดป้ายแยมหรือป้ายขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นแบบน้ำผลไม้อะไรบนริมฝีปากเขาเลียริมฝีปาก
นะคะเพื่อให้เขาใช้ลิ้นเนี่ยคือเป็นการบริหารลิ้นนะคะคือให้เขาแตะอาหารหรือว่าแยมหรือว่านมอะไรก็ได้ที่เขาชอบไปโยกดก็ได้ที่แปะริมฝีปากเขาเพื่อเขาเลียซ้ายทิ้งขวาทิ้งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อควบคุมการทํางานของลิ้นนะคะเมื่อโตขึ้นต้องสอนให้รู้จักคําว่ากลืนนะคะกลืนค่ะลูกกลืนนมลูกจะได้กลืนน้ําลายได้นะคะน้ําลายไหลก็ต้องกลืนน้ําลายไหลเยอะก็กลืนน้ําลายได้นะคะอย่าลืมนะคะเมื่อลูกทําได้ต้องชมเชยนะคะเช่นอุ๊ยช่วงนี้แม่เห็นหนูนี่ไม่ค่อยอ้าปากค้างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเหมือนหนูรู้ตัวแล้วหนูก็หุบปากตลอดเลยหนูทําได้ดีมากเลยลูกอย่างเงี้ยค่ะก็ชมเขานะคะเราจะไม่ดุด่าว่ากล่าวเพ้อไม่ได้อ้าปากค้างตลอดอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะไม่ว่าเขานะคะโตป่านนี้นะน้ําลายยังไหลอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเราต้องช่วยกันค่ะเนาะไม่มีใครที่จะช่วยลูกได้ดีเท่ากับพ่อแม่นะเราก็ต้องช่วยกับช่วยลูกนะคะและนะคะก็คือนอกจากแบบฝึกกล้ามเนื้อปากลิ้นให้ดีแล้วกล้ามเนื้อปากช่องปากให้ดีแล้วนะคะการควบคุมลิ้นอะไรต่างๆให้ดีแล้วนะคะอย่าลืมนะคะก็ต้องคอยให้แบบให้ลูกรู้จักเช็ดนะคะเด็ก2 ขวบเนี่ยเขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วเนาะแล้วก็ถ้าน้ำลายหนูไหลหนูก็ซับน้ำลายให้แห้งก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของผื่นแพ้น้ำลายต่างๆค่ะวันนี้ก็เป็นความรู้ที่พี่กันนำมาฝากสรุปก็คือว่าลูกการไหลน้ำลายไหลย้อยเนี่ยเกิดขึ้นได้ในเด็กนะคะเป็นเรื่องปกติเกิดจากการกล้ามเนื้อช่องปากยังไม่แข็งแรงหรือพัฒนาเต็มที่นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะหายไปเมื่ออายุประมาณ1 ขวบครึ่งนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีปัญหาน้ำลายไหลเยิ้มมากขึ้นกรณีที่แบบฟันจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าสังเกตว่าลูกนะคะ4 ขวบแล้วน้ำลายยังไหลย้อยตลอดเวลาควบคุมการไหลของน้ำลายไม่ได้อันนี้ให้ไปพบแพทย์นะคะแต่ถ้าเกิดน้อง2 ขวบแล้วน้ำลายยังดูไหลเยอะเนี่ยเราสิ่งที่เราควรทำก็คือทำตามวิธีแก้ไขที่พี่แกนนำมาแนะนำวันนี้ค่ะวันนี้พี่แกนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ